ชีวันช่วยชีวาด้วยนะหัวแตกได้ไงเนี่ยเจ็บไหมอย่าให้หมอตรวจร่างกายช่วยบอกหมอทีนี่ร้องไห้เหรอเกิดอะไรขึ้นชีวาคิดว่าชีวาท้องอะไรล่ะท้องเสียหรือว่าปวดท้องหมายถึงท้องแบบมีเด็กอะเหรอทำอะไรอะลูกโอ้โหหลนปูเค็มน่ากินมากเลยลูกทำให้คุณสลดค่ะคุณสลดชอบเห็นสายตาที่เขาโกรธหนูวันนั้นแล้วหนูนอนไม่หลับเลยแม่คำว่าปวดใจเป็นยังไงเพิ่งเข้าใจวันนี้นี่แหละค่ะความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของความรักจะดูว่าเรารักใครให้ดูที่ปริมาณความเจ็บปวดแค่มากเจ็บปวดมากคือรักมากเหรอคะแล้วที่เป็นอยู่ตอนนี้คือแคร์หรือว่ารักคุณสรุปเป็นคนชอบเครื่องนอนสีเข้มแล้วก็เรียบไม่มีลายค่ะสีหวานๆแบบนั้นคุณสรุปไม่ชอบครับผมไอ้จอนนี่ก็ไม่จำจัดใหม่ครับจัดใหม่จัดใหม่ค่ะนี่ฝุ่นนี่พี่จอนคุณจรุดเขาแพ้ฝุ่นค่ะคุณเขาจะจามทั้งวันเลยพี่จอนต้องเนี้ยวันนี้นะเดี๋ยวชีวันช่วยค่ะครับผมคุณชีวันเนี่ยจับเรื่องของสรุดได้เยอะเลยนะครับสมองดีจริงๆชีวันไม่เคยใช้สมองจำเลยค่ะทุกอย่างจำได้เองคงเป็นเพราะคุณสรุตไม่ใช่คนอื่นแต่คุณสรุตเป็นคนสำคัญเป็นคนสำคัญจริงๆค่ะเธอเข้ามาทำให้ฉันได้เข้าใจว่ารักคืออะไรแค่เพียงพิสูจน์จากการกระทำวันคุณนั่งนิ่งๆนะคะนี่น้องจะทำอะไรน่ะคอคุณแดงคันด้วยใช่ไหมคะลมหายใจของน้องลดต้นคอพี่แล้วนะขอโทษค่ะคือชีวันจะดมกลิ่นผ้านะคะชีวันว่าน้ำยาซักผ้าของเจ้านี้มีปัญหาแล้วค่ะคุณเป็นคนแพ้ง่ายคุณใช้ได้แค่ยี่ห้อเดียวเดี๋ยวชีวันจะโทรบอกที่ร้านให้นะคะอย่าไปทำท่าทางแบบนี้กับผู้ชายคนอื่นสัญญาสิไม่ทำค่ะไม่ทำพอรอเกินไปนี่